19 นาฬิการัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุนทัศน์บอกว่าการถอดยศนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสร็จสิ้นแล้วยันทำตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมเพราะเมื่อพบผู้กระทำผิดต้องเรียกยศคืน10 นาฬิกา 30 นาทีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกระทำอนาจารเด็กออนไลน์รวม245 คนในช่วง5 สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันถือเป็นการช่วยเหลือเด็กกว่า120 คนที่ตกเป็นเหยื่อคดีอนาจารออนไลน์11 นาฬิกา 30 นาทีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเผยปีที่ผ่านมามีโรงงานสิงห์ทอได้รับผลกระทบจากค่าแรง300 บาทปิดไปแล้ว5 แห่งเลิกจ้าง 1,762 คนส่วนภาคเอกชนชี้ขึ้นค่าแรงรอบใหม่จะส่งผลกระทบในอีก6 เดือน12 นาฬิกา 30 นาทีหน่วยงานความมั่นคงสั่งกำชับให้กองกำลังทุกหน่วยที่ครอบครองอาวุธทางราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลอาวุธปืนอย่างเข้มงวดวันเกิดเหตุซ้ำรอยปล้นปืนค่ายทหาร9 ปีก่อน4 มกราคม 2547 13 นาฬิการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงทีมทนายความกำหนดท่าทีสู้คดีในศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร